จ้าท่านผู้ชมบอแมนรามาเด้อแต่นี่มีเพียงอยากใครทำคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งว่านอกจากการเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าของผมในปัจจุบันแล้วก็ยังถือเอาทำการผลิตในการเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนต่อท่านผู้ชมในเมื่อในการเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนนี่แหละก่อนจะเด็ดปลูกผลผลิตก็ต้องแม่นในการจูดท่านผู้ชมในการจูดจูดไม้นี่แหละจูดหญ้าจูดหยังนี่แหละท่านบ่จูดก็เฮ็ดบ่ได้เพิ่นว่าประมาณนั้นเนาะแต่เฮาก็มาเบิ่งนํากันว่าโลกของเฮาคือมื้อนี้มันก็มีสิ่งท้าทายหลายอย่างอันนี้ก็เว้าบ่แม่นว่าอีหยังดอกก็เพียงแต่อยากอธิบายอยากรู้ซื่อๆเพราะว่าโลกบ้านเฮานี่คือมื้อนี้มันร้อนเนาะอาจจะแม่นส่วนหนึ่งบ่หรือว่าบ่แม่นก็แล้วแต่แต่ว่าเขาเฮ็ดนํากันนี่ก็ก็ส้มเป็นจังได๋เนาะคันบ่เฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ็ดถั่วเฮ็ดสวนบ่จูดให้เพิ่นก็จักเอาหยังมาเฮ็ดกินเนาะสิเอาหยังมากินอาชีพเป็นแบบนี้เด้เนาะก็ส้มธรรมดาอันนี้เฮาก็ต้องได้ต้องใจซึ่งกันและกันแหละอันนี้ตั้งแต่ว่าให้เพิ่งในมุมมองในความเป็นจริงมันบ่แม่นนี่แต่บ่อนเดียวนี้ที่ว่าจูดมันก็มีได้หลายบ่อนหลายประเทศอีกก็ว่าได้เนาะท่านผู้ชมนี่ก็โอ้ให้เห็นคือจังซี่นี่แหละเฮาเอามาให้เบิ่งแต่ว่าการจูดนี่ก็เห็นอยู่ว่าบ่แม่นว่าบ่มีผู้เบิ่งก็มีผู้เบิ่งอยู่เด้อประมาณนั้นแหละคือว่าฮ้อนท่านผู้ชมโอกาสเขาไปเบิ่งไก่ดอกมันฮ้อนเขากับบกพวกนี้ยังหรอท่านผู้ชมกะเก็บเอาภาพกันจูดปลาเพื่อเฮ็ดให้เอาเดินไปน้ำกันกินแล้วจะได้ขี้กันหน่วยผู้ก่อนนะอ
ตามที่เห็นอีกเทื่อนึงเขาก็บ่เคยเฮ็ดให้ก็เถื่อหรอกก่อนเขาเจ้าสิจูดนี่เขาเจ้าก็ตัดก่อนนะมีการตัดต้นไม้เป็นอันน่ะไม้ปองไหนยังนี่นะตัดให้มันล่มลงให้มันแห้งนะครับยังละเนาะเป็นที่ว่าเป็นเศษที่มันเป็นกระโตเป็นมันเกะมะกะนะตัดควายลงให้มันควายกันคือเห็นตัวได้บ่ทันได้ใหม่นะท่านผู้ชมเห็นบ่ล่ะตัวได้ที่ยังบ่ทันได้ใหม่จังซี่นะถ้าจะตัดลงไปนะมันตายเนาะเวลาจูดมันก็ไม่เบิดว่าซั่นซะเป็นต้นแบบนี้นี่นะเป็นไม้ปองใช่ไหมเป็นการให้กำลังใจทั้ง2กิ่งหลายแชนแนลและนำเสนอข่าวๆที่มีมูลความจริงให้กับท่านผู้ชมและเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศลาวอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงผัวรวยจำนวนเงินที่ทานต้องการอยากอุดหนุนและก็อย่าลืมกด Subscribe ให้2ของกิ่งหลายแชนแนลพร้อมเลยเด้อขอบใจหลายเจ้า